ร่วมงานกับเดินหน้าประเทศไทยมาแล้วก็บอกว่าเยอะมากเลยเทปเราดีครับดีครับก็ไปถ่ายที่ขอนแก่นเลยครับไปถ่ายที่บ้านจริงๆก็ทำให้เราเห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันคืออย่างนึงคือหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูรายการเดินหน้าประเทศไทยหรือว่าโทษนะครับบางทีเจอแล้วอาจจะเปลี่ยนช่องหรือว่าอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยพอได้มาถ่ายแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันนะที่เราเคยมองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราอย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวนาอะไรเงี้ยฮะก็เป็นปัญหานึงที่คนที่ไม่มีการศึกษาจริงๆครับอ่านหนังสือไม่ออกโดนคนที่มีการศึกษาเอาเปรียบอันนี้พอเราได้ทำเราก็เห็นว่าปัญหาเล็กๆตรงเนี้ยมันนำไปสู่ปัญหาที่เป็นใหญ่ๆได้คนที่เป็นหนี้เป็นสินอาจจะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนต้องไปขโมยของหรือบางคนอาจจะคิดสั้นกับค่าตัวตายนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทำให้เราเห็นปัญหาของสังคมแล้วก็เห็นมุมมองของเดินหน้าประเทศไทยในรูปแบบใหม่อย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่าทางรัฐบาลแล้วก็ทางครีเอทีฟเนี่ยได้เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอรายการที่ทำให้มันมีความน่าสนใจจากมีความน่าสนใจอยู่แล้วกลับให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะการเอาศิลปินนักแสดงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายปัญหาก็หลังจากนี้ผมเองก็คงต้องกลับไปดูเดินหน้าประเทศไทยในทุกๆครั้งแล้วเพราะว่าอย่างนึงก็คือเราเป็นคนไทยเราก็ควรที่จะรู้ปัญหาที่เราควรที่จะทราบไว้เหมือนกันครับผมเหมือนออกมารู้สึกยังไงบ้างฮะนั่นเนี่ยก็เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ฟังนโยบายเขาก็คือเขาจะเอาศิลปินนักแสดงนะฮะหรือว่าผู้มีชื่อเสียงเนี่ยในทุกๆแขนงในทุกช่องนะฮะมาร่วมมือกันในการดึงความสนใจให้กับคนไทยได้หันมามองเห็นถึงปัญหาหรือว่าคนที่เจอปัญหาพวกนี้เหล่านี้อยู่แล้วได้มีทางออกเหมือนที่ผมไปก็คือทำให้ชาวนาที่ไปกู้หนี้นอกระบบและโดนเจ้าหนี้เนี่ยเอาเปรียบนะฮะแล้วก็พอผมไปถ่ายที่ศูนย์ที่ช่วยเหลือครับคือแบบมีพี่น้องชาวนาประมาณ20คนยืนต่อแถวกันอยู่คือจริงๆก็คือแบบนั่นคือเขาบอกแค่ช่วงเช้าที่เราไปถ่ายคือช่วงเช้าช่วงเขาบอกช่วงบ่ายคนเยอะกว่านี้อีกนั่นคือแค่1วันก็ประมาณ50กว่าคนแล้วมองว่าเหมือนเราเป็นตัวช่วยดึงเรตติ้งในช่วงนั้นเลยผมว่ามีนักแสดงหลายๆคนต้องช่วยได้แน่นอนครับเพราะว่าผมคนเดียวอาจจะไม่ช่วยอะไรมากคือต้องช่วยกันร่วมมือกันนะครับผมล่าสุดท่านนายกเหมือนเราตอบรับว่าแบบจะเข้าไปรับประกาศนียบัตรไหมอ๋ออันนี้ผมไม่ได้ทราบนะครับเดี๋ยวต้องถามทางผู้จัดการอีกทีว่าได้มีการบอกหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้ติดตามอะไรเลยเป็นเกียรติไหมเป็นเกียรติครับผมครับแต่ว่าหลายคนมองว่าเหมือนเราก็ไม่ได้รับค่าตัวด้วยที่แบบไปช่วยฟรีอะไรอย่างนี้ได้รับค่าตัวไม่ได้รับครับผมได้รับครับได้รับครับขอบคุณมากครับได้ไปอีกเทป2เทปไหมครับถ้ามีโอกาสก็คงแต่เขาคงเวียนให้เป็นนักแสดงคนอื่นช่องอื่นๆได้มีส่วนร่วมด้วยก่อนครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นคนเดิมๆผมว่ายังมีตั้งหลายคนที่ยังไม่ได้ร่วมงานนี้ยังมีโอกาสไม่เลยครับไม่ถามไม่ขอเพิ่มไม่อะไรเลยครับผมไม่คิดนะครับคือผมไม่ได้หวังตรงนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็พี่ทางช่อง3เนี่ยผู้ใหญ่เอามาให้ครับผมครับมีโอกาสคิวหน้าหรือยังคะณเดชว่าจะไปร่วมอีกไหมยังครับยังไม่มีติดต่อมาครับทีนี้ก็ไล่เป็นนักแสดงท่านอื่นๆต่อไปเยอะอยู่ครับผมกับท่านนายกตัวณเดชเคยเจอไหมคะเคยเจองานงานที่เป็นเกี่ยวกับงานน่าจะเป็นงานเดินหน้าประเทศไทยมั้งแต่ว่าเป็นงานที่ทางช้างเขาจัดครับผมครับผมแล้วก็ได้ไปร่วมงานเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าทอผ้าของม้าผ้าไหมไทยอะไรเงี้ยครับก็ได้เจอท่านแล้วก็ภรรยางานนั้นได้พูดคุยอะไรกันก็ท่านก็บอกว่าแซวครับท่านแซวระยะไม่มาหรอจริงๆทำงานแล้วเราอินกับเรื่องแบบนี้มากเลยก็พอได้ไปตรงนู้นก็ทำให้เราอย่างที่บอกครับคือเราได้แบบหันกลับมามองปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยก็รู้ไว้ก็ผมว่าเป็นความรู้นึงเหมือนกันเวลาที่เราไปเจอคนที่เดือดร้อนพวกนี้เราจะได้บอกเขาได้ด้วยก็เป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางนึงอย่างน้อยก็มีคนดูเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะว่าได้ใช้ศิลปินนักแสดงมาเป็นส่วนร่วมก็คะแนนผมว่าก็น่าจะเป็นผลที่ดีของเขาแล้วนี่ผมว่าจริงๆเขาน่าจะดูความเหมาะสมกับเรื่องสถานที่เวลาหรืออะไรเงี้ยกับนักแสดงในแต่ละคนอยู่แล้วครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับเพราะว่าเขาขอเลยว่าไปถ่ายที่ขอนแก่นมีโอกาสถ่ายเทียบคู่จะมีคิวไหมผมว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดยังไงไม่รู้เหมือนกันโอเคครับขอบคุณครับ